ใช่นี่ไงนี่ไงอ่ะเราไม่เอาใช่ป่ะเราก็เลือกคนคนนี้เราไม่เอานะเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปที่ image แล้วก็ไปที่ไปที่ edit edit แล้วไปที่ fill อ่ะทำไมไม่ยอมให้ fill อ่ะเดี๋ยวนะมันต้องทำอะไรบางอย่างโอเคต้องเปลี่ยนภาพเนี้ยให้กลายเป็นอีกแบบนึงก่อนกดคลิกขวาที่เลเยอร์แล้วเลือก flatten image ก็คือทำให้เป็นภาพแบบที่สามารถ edit ได้ก่อนแล้วก็ไปที่ edit อีกทีนึงแล้วเลือก fill ฟึบดูนะคนหายไปแล้ว เจ๋ง